อีกเรื่องที่ก็ติดตามกันอยู่ค่ะกระแสรักโลกกระแสการปลูกต้นไม้อย่างนี้กันละกันนะคะช่วงที่เราอยู่บ้านจริงๆนะคุณชัชราพรทั้งการ work from home ใช่ไหมคะกักตัวอยู่บ้านกันก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยยาย่าอุรัสยาหนึ่งในนั้นก็เป็นเธออาจจะเป็นคนที่นำเทรนด์แรกๆเลยไหมนะคะเพราะคุณยาย่าเนี่ยโพสต์ไอจีเนี่ยหลายๆรูปถ่ายกับต้นไม้แล้วต้นไม้เธอสวยไงที่ตั้งในบ้านกระถางสวยต้นไม้สวยเห็นแล้วอยากซื้อตามนะคะคือพอถ่ายแล้วเนี่ยองค์ประกอบหลายๆอย่างทุกอย่างมันดูสวยมันดูน่าปลูกหลายคนก็เลยแห่ไปซื้อต้นไม้มาปลูกกันนะคะทำให้ต้องบอกว่าตลาดต้นไม้อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคุณผู้ชมไม่ว่าตลาดไหนก็ตามในวันเสาร์และอาทิตย์รถติดคนเยอะมากและที่อย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของราคาราคาต้นไม้เนี่ยนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ขายต้นไม้ยิ้มกว้างเลยค่ะราคาพุ่งเหรอคะใช่พุ่งโอ้ก็หลายเท่าตัวอยู่เหมือนกันนะคะบอกเลยว่าราคามีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันหลักพันที่ว่าเนี่ย 4-5,000 เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูตลาดต้นไม้ถนนเลียบด่วนรามอินทราปรากฏว่าก็ไปเจอจริงๆคนจำนวนมากนะคะมาเดินเลือกซื้อต้นไม้กันคึกคักเลยพ่อค้าแม่ขายเองอูเร่งจัดเอาต้นไม้ต้นใหม่ๆมาวางกันแทบไม่ทันน่ะคนมายกออกนะคะคุณวันเพ็ญนาคแก้วเจ้าของร้านต้นไม้ร้านกอหญ้าบอกให้ฟังว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมากระแสปลูกต้นไม้หรือเลี้ยงต้นไม้ในบ้านเนี่ยนะคะได้รับความนิยมมากขึ้นตลาดต้นไม้โตไป 50%ส่วนกระแสบางธุรกิจบางกิจการนะคะที่ซบเซากันช่วงโควิดปรากฏต้นไม้ขายดีขายดีค่ะต้นไม้ที่ได้รับความนิยมแน่นอนเป็นกลุ่มพวกฟอกอากาศนะคะที่ปลูกกันในบ้านหรือในคอนโดมิเนียมกันไซใบสักคุณผู้ชมไซใบสักนี่แหละตัวแบบราคาสูงเลยนะคะถ้าขายแยกแค่เฉพาะต้นก็จะราคาหนึ่งถ้ารวมกระถางสวยๆ ราคาก็จะอัพอีกราคาหนึ่งเลยหรืออย่างยางอินเดียกวักมรกตแล้วก็ต้นไม้ยอดฮิตอย่างมอนสเตล่าแบบฮิปๆนะคะหลายคนบอกใบเขาฮิปๆราคาของต้นไม้พวกนี้สูงอยู่แล้วเดิมนะคะปรากฏตอนนี้สูงขึ้นไปอีกค่ะยิ่งช่วงนี้กระแสของคุณยาย่าที่บอกว่าพอโพสต์ภาพแบบนี้โอ้โหขายดิบขายดีเลยทีเดียวค่ะพี่ว่าก็ถือว่าโตขึ้นมาอีกประมาณ 50% นะปกติแต่ก่อนนี้เขาก็ยังขายกันได้ปกติอยู่แต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับลูกค้ารู้จากแถวนี้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยจ้ะอะไรที่ขายดีมากๆเลยช่วงนี้ก็จะมียางอินเดียก็ไซใบสักแล้วก็จะเป็นพวกกวางมรกตพวกมอนสเตล่าอย่างเงี้ยจ้ะมันเป็นเพราะกระแสที่แบบยาย่าเขาโพสต์รูปต้นไม้ลงที่ว่าเขียนว่าพี่ว่าอาจจะมีส่วนด้วยนะเพราะว่าอย่างน้อยน้องเขาก็เหมือนกับช่วยกระตุ้นให้ต้นไม้พวกนี้ขายดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะต้นทุนมันสูงอยู่แล้วแม่ค้าเขาก็ไม่ค่อยได้รายมากมายหรอกจ้ะเพราะว่าต้นทุนมันสูงกำไรมันน้อยทีนี้ทีมข่าวไปสำรวจราคานะคะอย่างร้านเนี่ยที่เรียบด่วนรามินทากับร้านที่ขายออนไลน์ปรากฏว่าราคาแตกต่างกันลิบลับอย่างไซใบสักนะคะราคาตลาดเนี่ยจะขายประมาณ400ถึง 1,000 ออนไลน์ปาเข้าไป 1,000 ถึง 4,500 แล้วนะคะยางอินเดียตลาดขาย400ถึง 800ออนไลน์ขาย 1,000 ถึง 1,500 ยางกวักมรกตค่ะตลาดทั่วไป150 450ซื้อได้ออนไลน์ก็500ถึง 800ทุกอย่างพุ่งหมดนะคะส่งถึงหน้าบ้านไงคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็ใช่ไหมใช่ค่ะค่าส่งค่าอะไรด้วยนะ อย่างภาพล่าสุดนะที่ยาย่าโพสต์คู่กับต้นชวนชมทีมข่าวไปสำรวจปกติเนี่ยเขา80 100นึงก็ซื้อได้แล้วชวนชมเจอ4ต้น100ค่ะซื้อที่ตลาดตอนนี้ต้นละ200 ก็มีแล้วนะคะในมุมมองของคุณณัฐพลม่วงธรรมนะคะเป็นเจ้าของเพจ Facebook ตลาดวันละตอนเนี่ยบอกว่ากลไกของตลาดราคามันก็เป็นไปตามกลไกนะคะเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานพอความต้องการมากขึ้นราคามันก็เพิ่มตามนะคะส่วนตัวมองว่าเพราะว่าคุณยาย่านี่แหละเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงส่วนตัวมีความน่ารักมีความเป็นธรรมชาติแล้วทำให้เกิดกระแสสังคมได้อีกรูปแบบหนึ่งกลายเป็นพรีเซนเตอร์ไปโดยปริยายในการปลูกต้นไม้แล้วก็มองว่านี่ไม่ได้เป็นการฉวยโอกาสขึ้นราคานะคะแต่มองว่ามันเป็นเทรนด์ไงพอเทรนด์มาราคามันก็สูงตามมาไวไปไวค่ะหรือที่เรียกว่ากระแสตลาดโลกโดยบังเอิญผมว่ามันก็เป็นอุปสงค์อุปทานอ่ะพอคนอยากได้ต้นไม้เยอะขึ้นราคามันก็ต้องสูงขึ้นเป็นปกติถ้าเป็นผมเป็นพ่อค้าของผมขึ้นราคาบ้างมันเหมือนพอคนเห็นยาย่าสิ่งที่คนทำอันดับแรกก็คือเสิร์ชหาต้นไม้ก่อนแล้วพอเสิร์ชหาพอถ้าเกิดสมมติผมเป็นเจ้าของร้านออนไลน์รู้ว่าคนเสิร์ชหาไอสินค้าผมเยอะขึ้นอ่ะผมก็ตั้งราคาเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าเกิดการที่เราต้องไปหาร้านต้นไม้เพ
ื่อจะซื้อต้นไม้อ่ะเขาคงอาจจะไม่สามารถอัปทูเดตได้ทันเท่ากับการที่เขามีหน้าร้านบนออนไลน์อ่ะผมว่าถ้าเกิดเขามีหน้าร้านบนออนไลน์แล้วเขารู้ดีมารู้ตลาดอย่างเงี้ยเขาน่าจะเพิ่มราคาเพิ่มขึ้นได้หรือเอารูปยาย่ามาติดที่ร้านด้วยซ้ำก็ได้นะว่าแบบต้นแบบนี้คือต้นที่ยาย่าถือนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกร้านแฟชั่นน่ะเอาจริงก็ไม่ใช่เฉพาะแค่คุณยาย่านะคะมีดารานักแสดงอีกหลายคนน่ะก็ทำแบบนี้เหมือนกันนักการตลาดบอกว่ากระแสที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับค่ะเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะหลายคนอยู่บ้านเลี้ยงต้นไม้เป็นกิจกรรมทำกันง่ายๆช่วยผ่อนคลายความเครียดระดับหนึ่งด้วยซึ่งการค้นข้อมูลในการซื้อต้นไม้ผ่านออนไลน์ก็ซื้อกันได้แค่เพียงปลายนิ้วใครสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ก่อนก็สามารถขายสินค้าได้ก่อนเช่นเดียวกันอันนี้ก็ส่วนตัวเหมือนกันคุณผู้ชมมีการเข้าไปดูต้นไม้ใน Instagram เขาเปิดจองกันนะคะเวลาไม่กี่นาทีเดินจองไม่ทันน่ะมันแพงจริงอ่ะคุณผู้ชมก็เลือกดีๆแล้วกันนะคะสำหรับใครชอบต้นไม้